สวัสดีครับพบกับ vivo v27 5g จากทาง vivo นั่นเองอัปเกรดจาก v25 นี่เยอะมากๆทั้งเรื่องของหน้าจอชิปประมวลผลกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ sony imx 766v แล้วก็มี ois ด้วยรวมถึงกล้องหน้าที่ใส่มา50ล้านพิกเซลน่าจะดีที่สุดในกลุ่มเลนส์ราคาเดียวกันแล้วนะครับแน่นอนว่าเขามากับแรม12กิกความจุสูงสุดถึง256ในราคาเริ่มต้นถือว่าถูกมากๆนะครับในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือตัวเครื่องนะครับก็ให้มาแบบนี้เลยใส่ซองนะครับแล้วก็มี อุปกรณ์เสริมอื่นอย่างวอลชาร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยใส่วอล h ชาร์มา80วัตต์นะครับแล้วก็มีสายชาร์จให้มีเคสมีคู่มือการใช้งานให้รวมถึงติดิล์มหน้าจอมาให้เรียบร้อยเลยดีกว่า25ยังไงอย่างแรกคือเรื่องของหน้าจอนะครับตัวนี้ใช้จอ AMOLED 120Hz เจาะรูกล้องหน้าแบบพันช์โฮแม้ว่ากล้องหน้าจะเป็นตัวเดิมคือ50ิล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสแต่ก็สามารถทําจอแบบนี้ได้แล้วนะครับสามารถดูหนังเล่นเกมได้แบบเต็มตาสดๆไม่มีอะไรมาขวางกัน้นจอยังรองรับ HDR10+ ด้วยเวลาเราดูวิดีโอเนี่ยก็แบบคมชัดกันสดๆเลยรวมถึงเล่นเกมนะครับทัสเซมปิ้งเรทอะไรต่างๆถือว่าดีทีเดียวนะครับเวลาเราเล่นเกมโมบ้ารือ FPS เนี่ยบอกเลยว่าเห็นผลมากๆใช้ชิปประมวลผล d i m e n s i t y 7 2 5 g ตัวใหม่รองรับ Wi-Fi 6 บลูทูธ5.3และ 5G ทั้ง2ซิมส่วนกล้องหลักใช้ Sony IMX766V ตัวเดียวกับ X70 Pro นะครับรวมถึงกล้องหน้าที่แบบ50ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสด้วยนะครับและสามารถถ่ายวิดีโอได้ 4K ทั้งหน้าทั้งหลังเลยมีแฟลชออร่าไลท์นะครับสามารถถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายพอร์เทรตในเวลากลางคืนได้แบบคมชัดนะครับอันนี้หายห่วงเลยโดย Vivo V27 5G ก็เป็นรุ่นที่ครบมากๆนะครับจ่ายครบจบชัวร์ทั้งเรื่องของหน้าจอคมชัด p ร r f o r m a n c e ที่เป็นชิปใหม่นะครับ d i n e n s c i t y 725G ใส่แรมมาจัดเต็มเลย12กิกบวกความจุ256นะครับกล้องชัดทั้ง ทั้งหน้าทั้งหลังถ่าย 4K ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเช่นเดียวกันนะครับบอดี้เนี่ยสวยงามพกพาง,ง่ายมีให้เลือก3สีคือสีดําสีเขียวและสีทองนะครับก็บอกเลยว่าสวยงามทั้ง3สีนะครับก็จะวางจําหน่ายวันที่27มีนาคมนี้เป็นต้นไปรอติดตามกันได้ครับ